ต้องเริ่มต้นนะแต่มาก็จะขออนุญาตที่จะนะอธิบายนะทบทวนนะเรื่องของการที่เราจะพิจารณาเวทนาก่อนนะเพราะเข้าใจว่าตอนต้นนี้เรายังไม่มีเวทนาให้พิจารณาก็เป็นการเตรียมนะเป็นการเตรียมใจรอนะพอถึงภาคปฏิบัตินะพอเวทนาเกิดขึ้นก็นะใช้นะทักษะหรือความรู้ที่เราเคยมีมานะได้ทั้งหมดเลยนะไม่จำกัดนะเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์เมื่อวันก่อนท่านอาจารย์ก็ได้กรุณานะสรุปให้เราว่าวิธีการที่จะพิจารณาเวทนาจะอยู่ร่วมกับเวทนาก็แบ่งได้เป็น2หมวดใหญ่ๆนะหมวดแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทางด้านคุณภาพจิตนะอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของปัญญานะเรื่องของจิตก็คือการไปดูสภาพภาวะภายในจิตใจของเราว่าเป็นยังไงนะถ้ามันมีโทสะจะทำยังไงให้โทสะมันคลายไปนะหรือเป็นวิธีการทำให้จิตสงบนะดึงเอาของความเมตตาขึ้นมานะเรื่องของปัญญาก็ไปพิจารณาตัวเวทนาว่าเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ได้คงที่เสมอไปมีความแปรเปลี่ยนไปมันเป็นสองหมวดใหญ่ๆอย่างนี้นะแต่พอภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ผสมคละเคล้ากันไปได้เลยนะไม่เป็นไรเราทำอันไหนได้นะเราสามารถที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับเวทนาตรงนั้นได้โดยที่ไม่ทรมานก็ถือว่านะเป็นการศึกษาที่ถูกต้องนะข้อสำคัญนะที่เราจะอยู่ร่วมกับเวทนาอันแรกนะที่จะต้องเตือนตัวเองไว้เลยก็คือว่าอย่าไปคิดเอาชนะนะอย่าไปสู้นะเราไม่ได้กัดฟันฝืนนะมันเจ็บเราก็จะฝืนอยู่อย่างนั้นก็ไม่ใช่นะแต่เรากำลังจะดูเรากำลังจะศึกษานะเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นความเจ็บมันเกิดขึ้นนะจุดที่จะดูนะก็มี2จุดใหญ่ๆนะก็คือ1นะดูที่ตัวความเจ็บนั่นเลยนะกับอีกอันหนึ่งคือมาดูที่ใจนะถ้าเราดูตอนนั้นเราจะเห็นว่านะการทำงานของใจของเรานั้นไวมากนะในฐานะปุถุชนส่วนใหญ่นะไม่มีใครชอบนะไม่มีใครอยากได้นะไม่มีใครอยากอยู่ร่วมกับเวทนาซึ่งเป็นความเจ็บความปวดนะถ้าเราไปสังเกตใจของเราตอนนั้นดูดีๆเนี่ยใจของเราจะมีอาการนะที่เรียกว่าโทสะตรงนี้มันอาจจะไม่ได้รุนแรงถึงเป็นข้างเป็นความโกรธนะแต่มันมีความไม่พอใจเมื่อไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ชอบเกิดขึ้นมันก็แปลทันทีนะกลายเป็นความอยากจะให้หายเราก็อยากจะให้หายไวๆตรงนี้แหละที่เราจะดูนะเราจะไปดูความอยากที่มันเกิดขึ้นในใจของเราที่มันอยากหายแล้วก็อยากให้หายไวๆนะนะใจของเราก็จะมีอาการเดือดร้อนนะมีอาการดิ้นรนให้เราได้เห็นนะตรงจุดนี้เป็นจุดที่นะจะเป็นการศึกษาอย่างยิ่งทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของเรานะว่าเรามีความมีกำลังมากพอแค่ไหนถ้าเราพร้อมนะที่จะดูนะหรือว่าถ้าเราดูได้โดยที่ใจของเราไม่วุ่นวายเกินไปนะก็ให้เราไปดูที่ตัวความเจ็บปวดนั้นเลยนะดูว่ามันมีอาการยังไงนะมันเจ็บตรงจุดไหนเป็นพิเศษนะถ้ามันเป็นเวทนาที่แรงกล้ามากๆนะมันจะมีเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นนะเวทนาที่แรงกล้ามากๆจะไม่เกิดพร้อมกันหลายจุดลองไปสังเกตดูนะ
นะแล้วความพอจุดนั้นที่เกิดอย่างรุนแรงเนี่ยมันก็จะไปรวมอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวนะงั้นเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะดูตรงไหนมันจะชัดเจนให้เราเห็นแล้วก็ไปดูว่ามันมีอาการยังไงมันปวดแบบไหนนะปวดเหมือนเข็มแทงปวดร้อนปวดอะไรดูอาการนะของความปวดนั้นศึกษานะดูแล้วดูการตั้งอยู่ของมันนะถ้าใจของเราละเอียดพอนะสังเกตพอไม่ปะปนไปด้วยความยินร้ายนะเราจะเห็นว่าเวทนาที่เรียกว่าปวดมากๆนั้นมันไม่ได้ปวดตลอดเวลานะมันมีอาการเกิดและดับของมันเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันถี่มากนะพอมันถี่มากเราก็ไม่ค่อยเห็นช่วงที่มันดับเราเห็นแต่ตอนมันเกิดนะแล้วเลยรู้สึกว่ามันปวดต่อเนื่องแต่จริงๆถ้าลึกๆดูดีๆนะสังเกตดูดีๆนะมันจะมีการเกิดดับที่ถี่ยิบอยู่ในตรงนั้นนะถ้าเราสามารถจะดูอันนี้ได้ก็ดูนะซึ่งตรงนี้จะใช้ความอดทนนะค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ถ้ารู้สึกเราทนนะเราไม่อยากจะทนนะแต่เรายังจะต้องอยู่ร่วมกับเวทนานะด้วยนะโดยที่ไม่ให้รู้สึกทรมานกับมันจนเกินไปนะก็มีวิธีที่เลี่ยงนะโดยการเอาใจไปอยู่ที่อื่นนะพยายามแยกให้เห็นว่าเวทนานั้นมันเกิดขึ้นกับกายแต่ใจของเราไม่ได้เดือดร้อนไปกับเวทนาด้วยนะให้เวทนานั้นมันเป็นสักแต่ว่าเวทนาที่มันเกิดกับกายพอใจของเราไม่เดือดร้อนด้วยเนี่ยมันก็เหมือนแยกกันนะไม่เอาใจกับกายนี่ไปรวมกันเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาไปรวมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นขาเราความเจ็บของเรานะมันมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้จะทรมานมากนะแต่ถ้าเรามองว่าอันนี้คือความเจ็บขาเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะตรงจุดเนี้ยตรงกล้ามเนื้อตรงนี้มันเจ็บนะแยกออกอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นส่วนของกายแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เจ็บอะไรแต่มันอาจจะมีความทรมานอยู่ด้วยในใจ นะเท่านั้นเองนะก็แยกตรงนี้แล้วทีนี้นะถ้าไม่อยากจะมองนะก็มีวิธีการที่เราจะหลีกเลี่ยงนะโดยการที่จะนึกคิดในเรื่องที่ทำให้จิตใจของเรามีที่อยู่นะที่ที่ดีที่สุดก็คือนึกคิดในเรื่องที่เป็นกุศลนะเพราะว่ากุศลมีอำนาจนะทำให้จิตใจของเราปลับปลื้มทำให้จิตใจของเราเนี่ยอยู่กับความสุขในความสุขนะมีอำนาจในการที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับความทรมานความทุกข์ตรงนี้ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับมันถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บนะแต่ไม่ทรมานนะให้มีอาการอย่างนั้นทีนี้ความนึกคิดในทางที่เป็นกุศลนะก็แล้วแต่ที่เราถนัดได้เลยนะเที่ยวนี้เราได้ลองฝึกเมตตาภาวนาได้ทบทวนเมตตาภาวนาก็ใช้เมตตาภาวนาก็ได้หรือจะเจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านะสังฆานุสติระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นะระลึกถึงตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เคยสอนนะว่านะเรานะเคยได้รับฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ระลึกถึงความเมตตานะที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์จิตใจของเราก็จะมีที่อยู่นะมีความปลาบปลื้มนะอยู่กับความเมตตาอันนั้นนะหรือที่เราเตรียมไว้นะระลึกถึงคุณงามความดีนะที่เราเคยได้ทำในอดีตเรื่องที่เราภูมิใจปลื้มใจถึงแม้จะเป็นเรื่องทางโลกก็ตามนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนึกขึ้นแล้วจิตใจของเราสบายนะอันนี้ก็ช่วยนะยิ่งเรามีนะเรื่องให้นึกได้มากนะเราก็มีตัวช่วยมากนะเพราะว่าในชีวิตจริงเราก็ไม่รู้ว่าเวลาทรมานจริงๆเนี่ย
นะมันจะจำกัดแค่นะ45นาทีหรือ1ชั่วโมงอย่างที่เราฝึกหรือเปล่านะบางทีมันอาจจะทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะนะเพราะวันนี้ก็เป็นการที่เราเตรียมเราฝึกซ้อมดูนะก็เรียกว่าใช้นะทักษะนะที่เราเคยได้เรียนรู้มาตลอดนะส่วนหนึ่งที่นะอาตมารู้สึกว่าการเรียนรู้ที่จะดูเวทนาก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนเวทีนะที่ทำให้เราได้ขุดเอาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเรียนรู้จากการภาวนามาใช้นะพอถึงเวลานั้นเนี่ยที่เวลาเวทนาก็กล้านะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเข้าสู่สงครามนะแต่เราไม่ได้สู้กับใครนะไม่ได้จะเอาชนะนะความปวดนะอย่าพยายามไปอยากให้มันหายนะถ้าเราอยากให้มันหายเนี่ยเราจะทุกข์นะอยากให้หายไวๆก็ยิ่งทุกข์นะเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายเนี่ยเราจะทุกข์มากนะแต่แค่ว่าเราสามารถที่จะเราอยู่กับมันนะไม่รู้ว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่จะดับไปเมื่อไหร่แต่รักษาใจของเราตอนนี้ไม่ให้ทรมานไม่ให้เดือดร้อนอันนี้คืองานของเรางานคือการรักษาจิตใจนะที่ดีที่สุดอีกอันหนึ่งถ้าทำได้นะโดยความที่เราเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราก็จะต้องจดจ่ออย่างนั้นนะใจของเราก็ไม่ต้องกังวลว่านะรับรองว่าไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางไหนนะใจของเรานี่จะไปอยู่กับเวทนาอย่างต่อเนื่องตลอดและอาการที่มีสติไปกำหนดรู้เวทนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยนะถึงระยะหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้เกิดสมาธินะแล้วถ้าสามารถมันจะเข้าสู่ในเรื่องของสมาธิได้นะซึ่งหมายความว่าเรามีพื้นฐานมาก่อนด้วยนะเราเคยปฏิบัติต่อเนื่องมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามีช่องทางที่จะเข้าสู่สมาธิได้จิตของเราก็จะเข้าสู่สมาธินะอันนั้นก็เป็นการหลบเวทนาได้อย่างดีที่สุดเพราะเราจะไม่รู้สึกถึงเวทนาที่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะแต่นี้ถ้ามันไม่สามารถจะเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นนะนะถือเป็นการฝึกบริหารจิตใจของเราไปนะโดยสรุปก็มีอย่างนะที่มานะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นเวลานั้นเนี่ยนะเราจะใช้วิธีการไหนได้เราอย่าไปทุกข์ใจกับมันว่าวิธีการหนึ่งแล้วมันใช้ไม่ได้ผลไม่เป็นไรนะบางทีเราก็พยายามจะนึกถึงเรื่องที่ทำให้จิตใจของเราปลาบปลื้มนะถ้าปกติเราไม่ปวดเนี่ยเราก็นึกได้นะแต่พอมันปวดมากๆเนี่ยมันนึกไม่ออกหรือมันฝืนเนี่ยนะก็ไม่ต้องกังวลมันนะไม่ต้องไปโกรธตัวเองไม่ต้องไปโทษตัวเองเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนวิธีอื่นนะมีเทคนิคอื่นก็ลองดูนะอันนี้ไม่ได้ผลนะก็เปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งนะการที่เราทำอยู่ตลอดเวลานะมีงานทำตลอดเวลานั่นแหละคือการปฏิบัติของเรานะเราไม่ได้ต้องการที่จะชนะนะไม่ต้องการที่จะสั่งให้เวทนาเป็นไปตามใจของเรานะแต่เป็นการที่จะเรียนรู้ที่จะยอมรับที่จะอยู่ร่วมแล้วทักษะนี้เนี่ยสำคัญมากนะเป็นทักษะในการที่เราจะอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจโดยเฉพาะเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจอย่างยิ่งในชีวิตจริงมันก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัตินี้ไปใช้ได้โดยตรงและที่สำคัญกว่านั้นก็คือช่วงที่เราจะต้องผจญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทุกข์ทางกายที่มาจากการป่วยต่างๆทักษะที่เราฝึกในวันนี้เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะทำให้เราอยู่ร่วมกับภาวะนั้นได้โดยทรมานน้อยลงอ
นะเพราะฉะนั้นช่วงต้นๆ นี้ที่เวทนายังไม่เกิดนะก็ให้เราใช้การภาวนานะอย่างที่เราเคยชินหรือถนัดนะจะตามดูลมหายใจไปเรื่อยๆนะหรือจะซ้อมทบทวนว่ามันมีวิธีการไหนบ้างที่เราจะลองทำนะลองนึกทบทวนเรื่องที่ทำให้เราเกิดความสุขใจนะสำหรับพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติมาพอสมควรนะเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์มาต่อเนื่องยาวนานอาตมาคิดว่าเราโชคดีนะมันมีหลายเรื่องมากเลยนะที่เป็นความสุขทางใจนะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราสามารถจะระลึกถึงแล้วมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาได้นะเป็นความสุขทางธรรมเนี่ยช่วยได้มากนะความสุขทางโลกก็ช่วยได้เหมือนกันนะแต่ถ้าสังเกตดูจะรู้สึกจะน้อยนะอย่างเช่นว่าถ้าเรานึกถึงนะที่เราไปเที่ยวนะที่เพลิดเพลินที่สนุกอย่างเงี้ยหรือว่าที่ที่เราชอบนะเวลาที่เราปวดมากๆเนี่ยบางทีมันก็นะมันดึงเอาความรู้สึกตรงนั้นกลับคืนมาค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเราลึกถึงในสิ่งที่เป็นบุญนะและลึกถึงการเสียสละของเราที่เราได้ไปช่วยคนนั้นคนนี้หรือเกื้อกูลนะคนอื่นนะหรือว่าได้มีส่วนใกล้ชิดผูกพันได้ดูแลนะครูบาอาจารย์อย่างเนี้ยอันนี้จะดึงเอาปิติดึงเอาความสุขใจได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าช่วงที่ยังไม่มีเวทนาเกิดขึ้นก็ลองเตรียมก็ได้เป็นการนึกซ้อมไว้ว่ามีอะไรบ้างนะที่เราพอจะนึกได้พอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยนะเราจะได้นึกง่ายนะเพราะว่าในเท่าที่ตมาได้เคยคุยและสังเกตนะสำหรับคนที่ป่วยหนักๆนะในช่วงวาระสุดท้ายหลายคนเป็นมะเร็งในช่วงระยะสุดท้ายเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยเพราะลำพังตัวเองเนี่ยคิดไม่ออกนะเพราะว่าสภาพร่างกายสังขารร่างกายเนี่ยมันไม่เอื้อนะที่จริงที่ทุกวันนี้เรานั่งคิดได้นั่งภาวนาแล้วมันฟุ้งได้นะมันกระเจิดกระเจิงไปนู่นไปนี่ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากายของเราแข็งแรงจิตของเราก็เลยไม่มาพะวงเรื่องกายก็เลยเพลินไปกับความคิดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กายเนี่ยปวดนะกายเนี่ยมีปัญหาจิตก็จะไม่ไปทางอื่นนะจะมาอยู่กับกายซึ่งเลยกลายเป็นข้ออ่อนที่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆนะพยายามจะนึกคิดในเรื่องที่เป็นกุศลก็นึกเองไม่ค่อยได้นะวิธีหนึ่งก็คืออาศัยนะคนที่เรารักหรือคนที่ใกล้ชิดนะคอยเตือนนะคอยเตือนให้ระลึกถึงระลึกถึงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้นะแต่มาเล่าพลางๆไปเนาะระหว่างที่เรายังรอเวทนาเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางไว้นะเฉยๆอย่างเช่นว่ามีเรื่องนี้ที่เล่าบ่อยนะว่าการนำทางหรือการเตือนให้ระลึกถึงบุญกุศลเนี่ยมันช่วยได้จริงๆอันนี้ท่านอาจารย์ไพศาลเล่านะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคำเขียนนะไปนะเยี่ยมไปดูแลหลวงพ่อที่โรงพยาบาลนะไปเป็นพระอุปถัมภ์แต่ที่มีวันหนึ่งก็มีโยมนะมาขอนิมนต์ท่านเพื่อที่จะนะไปบอกว่าแม่นะป่วยนะน่าจะเป็นช่วงวาระสุดท้ายแล้วนะก็อยากจะให้แม่ได้ทำบุญนะเป็นโอกาสสุดท้ายเพราะแม่ชอบทำบุญมากก็เลยนิมนต์พระไปแล้วก็เตรียมสังฆทานจะถวายปรากฏท่านนี่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเรื่องของการนำจิตใจพอท่านไปเห็นปุ๊บเนี่ยท่านก็ถามญาตินะ
ถึงรายละเอียดถึงภูมิหลังนี่ก็ทราบว่าคุณยายเนี่ยชอบนะชอบใส่บาตรนะชอบใส่บาตรทุกเช้าเลยอันนี้ตอนที่ท่านเห็นเนี่ยคุณยายเนี่ยไม่ตอบสนองแล้วนะพูดไม่ได้แล้วไม่ได้พูดกับสื่อสารแล้วนะนอนนิ่งอยู่นะบนเตียงท่านเข้าไปนะแทนที่ท่านจะรับสังฆทานอย่างเดียวนะเหมือนปกติท่านก็เข้าไปนั่งใกล้ๆเลยท่านก็พูดกับคุณยายนะพูดเสมือนว่านะได้รับรู้เหมือนคุยกันได้นะบอกท่านบอกคุณยายเลยว่าวันนี้วันพระนะเราเตรียมตัวไปใส่บาตรกันแล้วท่านก็บอกนำว่าให้เตรียมอะไรเตรียมอาหารอะไรปรากฏว่าญาติทั้งหลายที่อยู่ตรงนั้นก็แปลกใจเพราะคุณยายซึ่งนอนนิ่งมานานเนี่ยมีอาการขยับนิ้วมือนะขยับนิ้วมือเหมือนตอบสนองว่าจะเตรียมอาหารนะแล้วท่านก็นำบอกว่าตอนนี้เดินไปหน้าบ้านนะเตรียมที่จะใส่บาตรนะมองไปทางซ้ายเห็นพระไหมปรากฏว่าคุณยายสายหน้าบอกว่าไม่เห็นนะมองไปทางขวาล่ะเห็นพระไหมนะคุณยายพยักหน้าเพราะปกติเนี่ยพระจะมาทางขวามือและจากนั้นก็นำคุณยายให้ใส่บาตรทีละองค์ทีละองค์ยังตักข้าวก่อนให้เป็นรายละเอียดไปเรื่อยๆนะจนครบ9องค์แล้วท่านก็ให้พรซึ่งทั้งหมดนี้ทำในจินตนาการหมดเลยแต่คุณยายมีอาการตอบสนองนิ้วมือขยับนะคือร่างกายก็สังขารก็ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเต็มที่แล้วแต่มันมีอาการขยับที่ทำให้รู้ว่าคุณยายก็นึกตามไปด้วยและทำไปด้วยที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือว่านะคือถ้าสภาพร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยนะโอกาสในการที่จะนึกคิดเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ง่ายไม่ต้องอาศัยคนอื่นนะแต่ในบางช่วงที่มันเจ็บมันปวดนี่ก็อาจจะต้องอาศัยคนอื่นอยู่พอสมควรดังนั้นอาตมาก็จะให้ช่วงนี้ในการเตรียมนะตอนเมื่อเวทนาเริ่มเกิดขึ้นคือปกติเวลาที่เรานั่งเนี่ยกว่าเวทนาจะเกิดขึ้นก็ต้องใช้เวลานะแต่ทีนี้ไม่แน่ใจเพราะว่านะพวกเรานั่งภาวนากันต่อเนื่องกันมาเป็นระยะนะหลายวันนะส่วนหนึ่งก็มีถึงแม้จะนั่งช่วงไม่ยาวนะแต่มันก็มีอาการสะสมของอาการเจ็บของกล้ามเนื้อบ้างนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเวทนาอาจจะเกิดไวนะแต่บางคนก็อาจจะช้าอันนี้ไม่เสมอไปนะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่โดยปกติถ้าคนที่นั่งสมาธิสม่ำเสมอนานๆ นะแล้วก็มีการฝึกโยคะนะมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเนี่ยนะ45นาทีเนี่ยจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ถ้าเจ็บจริงๆอาจจะเริ่มที่ชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงแต่มันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นประมาณนะไม่ใช่เรื่องสำคัญจุดสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกับมันอย่าไปสู้อย่าไปค้านอย่าไปต่อต้านเรียนรู้ที่จะยอมรับและที่จะอยู่ร่วมกับมันThank you.
นะถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยพยายามสอนใจเรานะให้รู้สึกสนุกหรือรู้สึกพอใจในการที่จะดูนะไม่ใช่ว่าเราชอบความเจ็บนะแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นโอกาสในการศึกษานะเราจะได้เรียนรู้อย่างยิ่งเราก็พอใจในส่วนของการที่จะได้เรียนรู้นะเพราะถ้าเราไม่พอใจนะมันจะอยู่ร่วมยากมากนะถ้าเราไม่เห็นประโยชน์นะเราก็จะเดือดร้อนนะนะเพราะเราไม่ชอบความเจ็บอยู่แล้วแต่ถ้ามองไปว่าเอ๊ะอย่างนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะอ๋อใจของเราเดือดร้อนแบบนี้เหรอนะไปสังเกตอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเรียนรู้นะจะเป็นการได้นะเราเห็นประโยชน์ของมันเราก็จะเลยอยู่ร่วมนะกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้โดยที่นะไม่เดือดร้อนมากจนเกินไปนะแต่เรื่องอึดอัดเรื่องทุกข์นี่ก็เป็นธรรมดานะเรายังไม่ใช่พระอรหันต์นะถึงแม้พระอรหันต์ก็ต้องทุกข์เวลาที่มีกายร่างกายท่านทุกข์นะแต่ใจท่านไม่ทุกข์ไปด้วยเท่านั้นเองในส่วนของการพิจารณาเชิงปัญญาอันนี้ก็แล้วแต่เรานะจะคิดอะไรขึ้นมาได้ขณะนั้นที่น้อมไปในทางปัญญาได้ก็ทำนะถ้าทำถูกจังหวะนะแล้วตอบกับจิตใจของเราได้ดีใจของเราก็สงบเวทนาก็มีโอกาสที่จะดับไปได้เหมือนกันนะเรียกว่าดับไปด้วยปัญญาอย่างเช่นพิจารณาว่าโอ้อันนี้คือทุกข์นะเราได้สัมผัสทุกข์ของกายและทุกข์เนี่ยนะก็เป็นข้อต้นของอริยสัจนะการที่เรามีร่างกายนี้ต่างหากที่เป็นสาเหตุนะสำคัญของการที่เราทุกข์นะเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เรามีกายแบบนี้นะมันถึงมีทุกข์ที่แฝงอยู่ในกายอันนี้แต่เราปิดบังมันไว้ด้วยการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนะภาษาบาลีท่านบอกว่าอิริยาบถบังทุกข์นะก็หมายถึงว่านะเรานั่งอยู่สักแป๊บหนึ่งเราก็ลุกไปทำอย่างอื่นนะสักแป๊บหนึ่งเราก็ไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ได้อยู่อิริยาบถนานใดอันหนึ่งนานพอจนกระทั่งเห็นความทุกข์ที่มันแฝงเล่นอยู่นะเพราะแม้ว่าอิริยาบถที่สบายที่สุดอย่างนอนนะถ้านอนนานๆก็ทุกข์เหมือนกันนะผู้ป่วยที่นอนอยู่โรงพยาบาลนานๆเนี่ยก็ต้องมีคนช่วยพลิกเพราะถ้าไม่พลิกก็จะเป็นแผลนะแผลกดทับเนี่ยนะใครบอกว่านอนสบายนะแต่นานก็ทุกข์เหมือนกันนะมันต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ตอนที่เราปฏิบัติเราเลือกที่จะไม่เปลี่ยนนะเลือกที่จะลองดูให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะลองอดทนดูนะเพื่อที่จะให้เห็นทุกข์ที่มันแฝงอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากายอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นปุ๊บนะก็ให้พยายามนะเหมือนกับทำความรู้สึกว่ายินดีพอใจที่ได้เจอทุกขสัตว์เป็นโอกาสในการเรียนรู้ของเราลองดูนะพุทธเจ้าสอนว่านะทุกนี้มันเกิดแล้วนะที่มันเป็นปัญหาก็คือเนี่ยมันมีความอยากในกรณีนี้คือมันเป็นวิภวตัณหานะไม่อยาก
ไม่อยากมีไม่อยากให้เกิดไม่ชอบรังเกียจเนี่ยไปดูที่ตรงนี้งั้นถ้าเราดับไปความไม่อยากอันนี้ได้ทุกข์มันก็เหลือนิดเดียวเหลือแต่ทุกข์ทางกายเท่านั้นเองไม่มีทุกข์ทางใจเข้าไปเพิ่มด้วยหรือถ้ามองน้อมไปม้อมไปพิจารณาให้เกิดปัญญาว่าตัวทุกข์เราสวดอยู่ทุกวันนะเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงนะเราก็ไปดูสังเกตความเป็นไตรลักษณ์นะของเวทนาอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เชิงปัญญาถ้าลึกมากพอเกิดความกระจ่างในขณะนั้นก็เป็นโอกาสที่ใจของเราจะสงบได้เหมือนกันเราจะน้อมใจเห็นในแง่ของอนัตตาเวทนาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราประจักษ์ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้ามันเป็นของเราเราก็ควรจะควบคุมมันได้มันควรจะเป็นไปตามใจของเราถ้าเราอยากให้มันสบายอยากให้มันหายเจ็บนะมันควรจะเป็นไปตามใจของเราแต่นี่ตรงกันข้ามนะมันไม่เป็นตามใจของเราเลยยิ่งเราเจ็บมากเท่าไหร่อยากหายเจ็บนะอยากให้สบายมันก็ไม่สบายตามจิตใจของเราถ้าเราเห็นอาการที่เราคุมไม่ได้เราบังคับไม่ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่มันไม่ใช่ของเรานะมันไม่มีใครจะไปยึดครองเป็นเจ้าของได้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองนะเวทนาก็เป็นการพิสูจน์นะให้เราเห็นธรรมะข้อนี้นะทำให้เราได้ยอมรับด้วยประสบการณ์ตรงนะไม่ต้องมีใครมาสอนเรานะแต่ให้กายของเราเนี่ยสอนเราสอนอยู่ในขณะปัจจุบันสอนให้เรารู้อย่างยิ่งรู้ด้วยการสัมผัสรสของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายก
ให้ใจของเราได้ซาบซึ้งนะก็ว่าอ๋อนี่เป็นธรรมะจริงๆนะที่ครูบาอาจารย์สอนก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆนะไม่มีอะไรที่จะแย้งได้เลยความยอมรับในเรื่องของธรรมะอันนี้ก็เป็นปิติอย่างหนึ่งขณะเดียวกันเราดูเวทนาก็จริงนะแต่เราอย่าไปเคร่งเครียดกับมันมากนะอย่าไปเอาจริงเอาจังจนเกินไปหน้าที่ของเราคือการรักษาจิตใจของเราให้ดีนะให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นกุศลกุศลนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทุกข์เลยนะกุศลไม่ได้หมายความว่าต้องปราบปลื้มตลอดเวลามีสุขตลอดเวลาไม่ใช่รู้อยู่ว่าทุกข์นะแต่ไม่ทรมานรู้อยู่ว่ากำลังฝึกใจของเรานะให้ไม่ให้เดือดร้อนกับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นกุศลนะมีความภูมิใจในความเพียรของเราเนี่ยนะพอลึกๆเรารู้ว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราอยากจะเลิกเนี่ยก็แค่ขยับเปลี่ยนอิริยาบถเวทนาที่เรากำลังเดือดร้อนนะกับมันอยู่เนี่ยมันก็หายวับไปทันทีแต่เราอยากจะลองนะให้มันถึงที่สุดนะลองดูทักษะวิธีการต่างๆที่เราเคยฝึกฝนมานะให้โอกาสกับตัวเองเต็มที่ซะก่อนจนไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวจริงๆก็ถามตัวเองว่าถึงที่สุดหรือยังนะทนจนถึงที่สุดหรือยังนะถ้าตอบตัวเองว่ายังไม่ถึงที่สุดก็ต่อไปอีกนะต่อไปอีกโดยการหาอุบายหาเทคนิคหาวิธีการนะที่ทำให้เราสามารถที่จะอดทนได้นะโดยไม่ทรมานจนกระทั่งถ้าบอกตัวเองว่าถึงที่สุดแล้วนะไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยก็ขอให้ต่อไปอีกนิดหนึ่งนะจะหนึ่งนาทีก็ได้แต่ขอให้เลยขีดที่เราบอกกับตัวเองว่าถึงที่สุดนิดหนึ่งนะเพราะจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราบอกว่าที่สุดของเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันไม่จริงนะมันเลยได้อีกนิดนะที่สุดนี่เป็นการกำหนดของเราเองว่าเราทำได้เท่านี้แต่จริงๆเราสามารถจะทำได้มากกว่าที่เราคิด
นะถ้าเราดูเวทนาแล้วจิตใจกระสับกระส่ายนะจิตใจมันเดือดร้อนอย่าไปโกรธตัวเองอย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติมาถึงเท่านี้ทำไมดูไม่ได้นะหาอุบายอย่างอื่นนะการรักษาจิตใจของเราให้เป็นกุศลนะไม่ใช่เป็นทางอ้อมไม่ใช่เป็นการเลี่ยงแต่เป็นวิธีปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเพราะว่านะถ้าเราไปทำจิตใจให้เป็นกุศลน้อมนึกในสิ่งที่ทำให้ใจมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นความสุขที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับธรรมะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์มันจะดึงความสงบมาสู่ในใจของเราได้ดีมากนะบางทีท่านนึกถึงแล้วมันเกิดความปลื้มนะเกิดความปิติเราจะเห็นว่าอำนาจของความปลื้มปิติเนี่ยมันสามารถที่ยกจิตใจของเราให้อยู่เหนือเวทนาได้เลยนะเวทนาไม่ส่งผลกับเราเลยก็จะทำให้เราเห็นประจักษ์เห็นอำนาจนะเห็นพลังของธรรมะตอนที่เราปวดหนักๆ นะเกิดความเจ็บอย่างยิ่งขึ้นมาเรานึกถึงอุทิศนะผลของการปฏิบัตินี่เป็นบุญเป็นกุศลเราลองนึกภาพนะเหมือนกับที่เมื่อคืนก่อนท่านอาจารย์แนะนำสร้างจินตนาการที่เราจะไปทำบุญกับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพพระอรหันต์รูปต่างๆนึกสร้างภาพเป็นจินตนาการขึ้นมาในใจลองดูซิว่าภาพมันจะชัดไหมนะมันจะดึงเอาปิติสุขเกิดขึ้นมาได้ไหมแล้วก็เป็นโอกาสอย่างยิ่งนะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์นึกถึงเมตตาของท่านนึกถึงประโยชน์ที่เราเคยได้รับจากท่านนึกถึงความทุกข์ทางใจของเราที่เคยมีนะพอได้ฟังคำสอนแล้วมันคลายความทุกข์ไปได้ใจของเราก็มีความสุขรู้สึกซาบซึ้งนะซาบซึ้งจนกระทั่งไอ้ความปวดเนี่ยไม่มาทำอันตรายกับจิตใจของเรามันก็มีนะมีอยู่ตรงนั้นนะแต่มันเข้ามาไม่ถึงใจเรานะเพราะใจเรามีอารมณ์ที่มีความเป็นสุขนะจากการนึกคิดในเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยนะอยู่เต็มแล้ว
แต่ช่วงที่ปวดมากๆนี่จะไม่หลับตาก็ได้ไม่เป็นไรลืมตามองพุทธรูปจิตใจของเราคงไม่ฟุ้งไปที่ไหนลืมตามององค์พระพุทธรูปนะอาศัยองค์พระนะเป็นพุทธานุสติสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาดูเวทนาใหม่ก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าจิตใจของเราเกิดความกังวลเกิดความคิดวิตกนะมันเกิดการปรุงแต่งก็อย่าไปเชื่อใจของเราเก่งมากในการที่จะหาเหตุผลนะมาให้เราหยุดความเพียรการที่เรายอมนะที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะได้อยู่กับความทุกข์ที่เราไม่ชอบใจนะอย่างนี้นะถึงไม่ได้อะไรเลยซึ่งเป็นความคิดของเราเองจริงๆมันได้นะส่วนใหญ่เราจะไปกำหนดว่าได้คือเราสามารถข้ามเวทนาได้เอาชนะมันได้นะซึ่งไม่ใช่เป้าหมายสำคัญเป้าหมายสำคัญคือการเรียนรู้การศึกษาการทำงานของใจเวลาที่เกิดทุกขเวทนาแต่ถึงต่อให้ไม่ได้อันนี้นะยังไงก็ตามนะแต่อันหนึ่งที่ได้แน่นอนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคือการสะสมข้อมูลนะให้กับจิตเป็นการให้การศึกษากับจิตเรื่องความทุกข์เกิดอารมณ์ที่เกิดความรู้สึกหน่ายนะจางคลายในความยึดความถือในสังขารร่างกายนะเพราะสังขารเป็นแบบนี้นะธรรมชาติที่แท้จริงของสังขารนี่ก็ประกอบด้วยทุกข์นะไม่น่ามีไม่น่าเอาไม่น่าเข้าไปยึดเห็นมันทุกข์ขนาดนี้เนี่ยเราก็คงไม่อยากจะนะไปยึดมันนะถ้ามีตราบใดที่ยังมีนะมันก็ต้องทุกข์แบบนี้อันนี้เป็นเหตุนั่นเองที่ทำให้พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยหาทางพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะพระเวียนมามีกายอย่างนี้มันก็ทุกข์อย่างนี้อีกนะเกิดมาชาตินี้มันทุกข์อย่างนี้ชาติต่อไปมีกายมันก็ต้องทุกข์แบบนี้เหมือนกันนะอารมณ์อันนี้ก็เป็นการสั่งสมข้อมูลนะให้กับจิตนะเกิดนิพพิทาเกิดความหน่ายความจางคลายนะไม่ได้หน่ายแบบอารม
นะไม่ได้รังเกียจไม่ใช่พอใจชั่วครั้งไม่พอใจชั่วระยะนะแต่รู้นะเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้นะก็เลยหน่ายนะความหน่ายอันนี้มีประโยชน์มากตรงที่ว่ามันจะทำให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พยายามสร้างความยินดีพอใจกับความอดทนกั้นของเราสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เราทำอย่างเดียวนะครูบาอาจารย์ของเราเคยทำมาก่อนแล้วนะครูบาอาจารย์ที่เราเคารพกราบไหว้เนี่ยทำเหมือนกันกับเราตอนนี้เลยและทำยิ่งกว่าเราอีกงั้นตอนนี้เรามีโอกาสนะได้ตามรอยครูบาอาจารย์แม้แต่เพียงนิดหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นนะเป็นโอกาสเป็นบุญเป็นกุศลของเราถึงมันจะทุกข์บ้างนะมันก็คงไม่เท่ากับที่ท่านเคยทำนะเราก็ลองตามรอยท่านเท่าที่เราจะทำได้นะคิดให้เกิดความฮึกเหิมปลุกใจของเราให้มีกำลังใจในการที่จะอยู่ร่วมกับมันนะครูบาอาจารย์ที่เป็นพระวัดป่าทุกองค์ทุกท่านที่เรากราบไหว้เคยนะทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้ทุกองค์แล้วท่านก็มีกำลังใจเข้มแข็งในการผ่านได้นะอยู่ร่วมกับมันได้แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างนี้เหมือนกันกับเราที่กำลังเรียนรู้อยู่เพราะฉะนั้นฐานะเราเป็นลูกศิษย์นะก็ยอมอุทิศนะความเจ็บความปวดจากการฝึกปฏิบัติความอดทนครั้งนี้เนี่ยเป็นการตามรอยครูบาอาจารย์นะปลุกกำลังใจของเราให้มีความฮึกเหิมขึ้นมานะเราได้ปฏิบัติมาอย่างเต็มที่ก็อุทิศนะบุญกุศลนะที่เราได้ทำจากการอดทนมองดูเวทนาอยู่ร่วมกับเวทนาที่เป็นความเจ็บความปวดน้อมใจระลึกถึงนะบุคคลที่เราเคารพบุคคลที่เรารักนะอุทิศบุญกุศลจากการปฏิบัติของเรานะให้กับบุคคลเหล่านั้นนะทีละท่านทีละคนนะขอบุญกุศลที่เราทำจงมีส่วนนะไปยังถึงท่านเหล่านั้นบุคคลที่เรารักขอให้ท่านพ้นจากทุกข์อย่าได้มีทุกข์อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยในเวลาที่เราภาวนาในขณะที่เรากำลังเจ็บกำลังปวดอย่างนี้เนี่ย
นะอารมณ์ในแง่ของการที่เราความปรารถนาดีนะเราจะชัดเจนนะเรารู้ว่าทุกข์มันสาหัสยังไงทุกข์มันทรมานยังไงเราก็ปรารถนาให้คนที่เรารักไม่ต้องเจอกับความทุกข์นั้นลองค่อยๆไล่ไปทีละคนทีละคนพระบุญกุศลจากการที่เราได้ปฏิบัติมาเนี่ยก็นะถือว่าเป็นมีกำลังอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราทำในสิ่งที่เราปกติเราไม่ได้ทำนะมีความอดทนมีความภาคเพียรถึงแม้จะเจ็บปวดมากมายก็ตามก็อดทนอยู่นะก็มีอนิสงส์นะอาศัยช่วงสุดท้ายนี่อาศัยอันนี้ก็ได้ในการประคองให้จิตของเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเวทนาอันนี้ได้ถึงแม้เราจะทำน้อยกว่าครูบาอาจารย์แต่เราก็อุทิศถวายท่านได้เหมือนกันเราเคารพครูบาอาจารย์องค์ไหนก็อุทิศนะบุญกุศลที่เราทำถวายเหมือนเป็นของบูชาแม้เพียงน้อยนิดเราก็ถวายได้ถวายด้วยความพอใจความสุขใจนี่คือสิ่งที่เราได้ทำเองนะด้วยตัวของเรานะคนอื่นก็ทำแทนเราไม่ได้นะเป็นการปฏิบัติบูชานะทำในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญนะชนิดที่เรียกว่าถ้านะพุทธองค์เสด็จมาตอนนี้นะเห็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะเห็นการทำงานของจิตใจของเราตอนนี้ที่เราฝึกเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับทุกขเวทนานะฝึกที่จะมองความทุกข์ทางกายแยกออกจากทุกข์ทางใจท่านก็ต้องสรรเสริญท่านก็ต้องชื่นชมนะว่าเป็นการดำเนินตามรอยคำสอนนะนึกแล้วก็ให้เกิดความภูมิใจพอใจนะกับความภาคเพียรของเราถึงมันจะยากก็ตามในช่วงสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายในการที่เราจะทำไมคิดว่าใช้อุทิศส่วนกุศลอีกรอบนี่ก็จะช่วยได้นะก่อนที่เราจะออกจากสมาธิในรอบนี
ช่วงสุดท้ายก็ใช้แนววิธีแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนะลองท่องคำแผ่เมตตาสั้นๆในใจนะสัพเพสัตตานะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลานะขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตนังปริหารันตุขอจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ